ท่านมาประชุมร่วมกันแล้วท่านวินิจฉัยก็บอกว่าเป็นปกติเลยอาศัยอำนาจประธานไปสุดท้ายก็มาบอกว่าเป็นอำนาจของกรรมการบริษัทคะแนนซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ชอบที่ข้อบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วประธานเองก็วินิจฉัยว่าเป็นปกติไปผู้บันทึกคะแนนก็บันทึกคะแนนเป็นปกติเป็นคะแนนที่ดีเรื่องที่สองครับมันมีข้อสังเกตว่าในบัตรที่ให้มีการเขียนชื่อผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเนี่ยมันมีลักษณะที่โน้มเอียงไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับคล้ายคลึงกันเป็นเชิงสัญลักษณ์และมีการเข้าถ่ายรูปอย่างชัดเจนการถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งหรือการถ่ายรูปผลการนับคะแนนเป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าต้องเปิดเผยแต่ว่าลักษณะที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมต้องถ่ายรูปใหม่และโพสเข้าไปถ่ายใกล้ชิดนะครับเลยทำให้เราต้องไปดูสิ่งที่เจอนะครับอันที่หนึ่งสัญลักษณ์ที่เขียนนี่เป็นลักษณะที่บ่งบอกไปแนวทางเดียวกันอยู่สองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเขียนชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นประธานเป็นรองประธานสภาผู้แทนคนสองชื่ออยู่บรรทัดบนนามสกุลอยู่บรรทัดล่างในขณะที่อีกหมายเลขหนึ่งนะครับโดยทั่วไปต้องเขียนชื่อนามสกุลต่อท้ายกันเพราะว่าช่องเขียนชื่อนามสกุลมันกว้างพอแต่บัตรที่มีเจตนาที่เขียนลักษณะอย่างเงี้ยมีหลายบัตรลักษณะที่สองคือเขียนแต่ชื่ออย่างเดียวไม่มีนามสกุลก็ทำให้เรามีข้อสังเกตว่าการลงคะแนนครั้งนี้จะเป็นการลงคะแนนรับชอบการรับคำนวณหรือไม่เพราะอะไรครับเพราะบัตรที่ลงคะแนนมันมีสัญลักษณ์ที่ทำให้รู้ได้ว่าใครลงคะแนนใครลงคะแนนหรือกลุ่มใดลงคะแนนมันก็เข้าข่ายว่าเป็นการลงคะแนนที่ไม่รับเลยก็เลยทักทวงคำถามไปบทที่ท่านพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบก็คือว่าไม่มีการที่จะให้มีการตรวจสอบไม่มีการวินิจฉัยในเรื่องเหล่านี้เพราะที่จริงเหล่านี้ก็ปรากฏชัดนะครับแต่ว่าเราเองก็ได้ฝากกับท่านประธานว่าบัตรเลือกตั้งที่เก็บไว้ที่ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยต้องเก็บเป็นหลักฐานเพื่อจะตรวจสอบต่อไปนะครับแล้วเราก็จะมีกระบวนการการตรวจสอบซึ่งในสภาถ้ามีการทำงานปกติแล้วก็คงจะต้องมีทำตามกระบวนการของสภาต่อไปนะครับ